ดยทางด้านของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์นะคะได้มีการเปิดประชุมสัมมนาและนิทรรศการระดับนานาชาติค่ะกับงานภูเก็ตอันดามันฮาล้านเพื่อการท่องเที่ยวประจำปี2555ที่จัดขึ้นที่จังหวัดภูเก็ตค่ะโดยการจัดงานนะคะก็ได้มีการจัดขึ้นนะคะที่เป็นการจัดประชุมสัมมนาก่อนนะคะที่โรงแรม The Royal Paradise and Spa หาดป่าตองนั่นเองค่ะวันนี้นะคะทางด้านของท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ค่ะคุณภูมิสารพลนะคะก็ได้เป็นประธานเปิดงานภูเก็ตอันดามันฮาล้านเพื่อการท่องเที่ยวประจำปี2555ค่ะโดยจะเป็นการประชุมสัมมนาและก็นิทรรศการระดับนานาชาตินะคะโดยครั้งนี้นะคะก็มีหลายฝ่ายเลยที่มาร่วมจัดสัมมนาในครั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นนะคะท่านดร.สุรินทร์ พิษสุวรรณค่ะเลขาธิการอาเซียนนายประสานศรีเจริญผู้แทนจุฬาราชมนตรีนายสมเกียรติสังขาสุธิรักษ์ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตค่ะนายสุรธรรมจินดารองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีผู้แทนจากองค์กรรับรองฮาล้านในต่างประเทศนะคะมากันทั่วภูมิภาคทั่วโลกกันเลยทีเดียวค่ะและยังมีทูตานุทูตผู้แทนจากสถานทูตประจำประเทศไทยนะคะยังมีตัวแทนจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนนะคะมาร่วมการสัมมนาครั้งนี้เป็นจำนวนมากเลยค่ะก็เรียกได้ว่าเป็นงานใหญ่นะครับเนื่องจากมีทูตานุทูตมาจากทั่วโลกเลยทีเดียวใช่ครับซึ่งทางด้านของสำนักจุฬาราชมนตรีนะครับเขาก็ได้ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยนะครับแล้วก็กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับจัดงานนี้ขึ้นมานะครับวัตถุประสงค์ก็แน่นอนครับเพื่อส่งเสริมแล้วก็เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ฮาล้านและการบริการอาหารฮาล้านนะครับสำหรับนักท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตแล้วก็กลุ่มอันดามันนะครับนอกเหนือจากนั้นนะครับงานภูเก็ตอันดามันฮาล้านเพื่อการท่องเที่ยวในครั้งนี้ครับยังเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ครัวไทยสู่ครัวโลกนะครับแล้วก็ส่งเสริมอุตสาหกรรมอาหารฮาล้านซึ่งก็เป็นนโยบายที่สำคัญของรัฐบาลครับโดยทางด้านของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์นะคะได้บอกด้วยค่ะว่าอุตสาหกรรมด้านอาหารแล้วก็ธุรกิจท่องเที่ยวนะคะตอนนี้เป็นอุตสาหกรรมที่มีบทบาทมากๆเลยกับเศรษฐกิจของประเทศไทยของเรานะคะเพราะอุตสาหกรรมประเภทนี้จะมีการใช้ทั้งวัตถุดิบแล้วก็แรงงานในประเทศไทยเป็นจำนวนมากเลยค่ะโดยประเทศไทยของเรานะคะก็บอกว่าเป็นหนึ่งในประเทศที่มีศักยภาพในการผลิตอาหารแบบครบวงจรเลยทีเดียวนะคะไม่ว่าจะเป็นการผลิตในภาคของเกษตรกรรมและปศุสัตว์อย่างที่บอกว่าเมืองไทยของเราเรื่องของเกษตรก็ยังคงสำคัญอยู่นะคะหรือจะเป็นการแปรรูปการบรรจุภัณฑ์แล้วก็ธุรกิจบริหารด้านอาหารต่างๆเรียกว่าครบวงจรกันเลยทีเดียวค่ะรัฐบาลได้เห็นความสำคัญนะคะก็เลยได้มีการกำหนดนโยบายค่ะกับการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจของภาคเกษตรนะคะโดยจะเน้นให้ประเทศไทยของเราเป็นครัวของโลกค่ะทั้งในแง่ของสินค้าเกษตรอาหารหรือจะเป็นการสนับสนุนนะคะการลงทุนของภาคเกษตรทั้งต่างประเทศนั่นเองทั้งหมดนี้เป็นที่มาของโครงการที่มีชื่อว่าครัวไทยสู่ครัวโลกนั่นเองค่ะคือเป้าหมายของโครงการครัวไทยสู่ครัวโลกนะครับก็เพื่อที่จะผลักดันให้สินค้าเกษตรสินค้าอาหารแล้วก็ภัตตาคารอาหารไทยเป็นที่รู้จักแล้วก็ยอมรับเพิ่มขึ้นในตลาดโลกนะครับซึ่งประเทศไทยก็ได้รับการยอมรับในฐานะเป็นประเทศผู้ผลิตสินค้าเกษตรแล้วก็อาหารที่มีคุณภาพสูงนะครับซึ่งสำหรับประเทศไทยนะครับก็อยู่ในอันดับที่15ของโลกนะครับสำหรับการเป็นประเทศผู้ผลิตแล้วก็ส่งออกอาหารนะครับแล้วก็อันดับที่1ของเอเชียเลยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งแหล่งวัตถุดิบอาหารฮาล้านนะครับไม่ว่าจะเป็นกุ้งไก่หรือว่าอาหารทะเลนะครับก็นับได้ว่าเป็นจุดแข็งที่ทำให้ตลาดอาหารฮาล้านเนี่ยเป็นตลาดใหม่ที่มีศักยภาพที่ไม่ควรมองข้ามนะครับแล้วก็ประเทศไทยเองก็สามารถที่จะก้าวสู่การเป็นผู้นำการส่งออกสินค้าอาหารฮาล้านในตลาดโลกได้ในอนาคตด้วยนะครับยังอยู่กันที่ประเด็นที่เกี่ยวเนื่องกับพี่น้องมุสลิมของเรานะครับซึ่งเป็นเรื่องของการเตรียมอำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ประจำปีนี้ใช่แล้วค่ะซึ่งในแต่ละปีนะคะก็มีพี่น้องชาวมุสลิมเดินทางไปประกอบพิธีนี้เป็นจำนวนมากด้วยค่ะใช่อย่างในพื้นที่ภาคใต้ก็เยอะเลยนะครับ